ังจากเมื่อวานนี้เราได้ว่าที่นายกหญิงคนใหม่นะคะคุณแพทองธารชินวัตรไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะเราอยากจะพามาฟังความเห็นในฝั่งของนักวิชาการกันบ้างว่านักวิชาการเขามองยังไงอะไรที่รออยู่บ้างกับการเดินหน้านะคะขับเคลื่อนประเทศหรือว่าจัดตั้งรัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะคะโดยนักวิชาการเนี่ยมองว่านี่เป็นงานหนักเหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งจะต้องเดินต่อจากนี้นะคะฟังความเห็นนักวิชาการท่านแรกกันก่อนนะคะคุณสิริพันธ์นกสวนสวัสดีค่ะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าการที่นางสาวแพทองธารได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เป็นไปตามกติกาแต่ก็ถือว่าเป็นไฟบังคับค่ะเพราะไม่มีทางเลือกอื่นมองจุดอ่อนก็คืออายุน้อยไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองแต่จุดแข็งก็คืออยู่ในพรรคที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศแล้วการที่มีคุณทักษิณเป็นคุณพ่อเป็นอดีตนายกด้วยเนี่ยมองว่าเป็นทั้งจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งนะคะการให้คำแนะนำอันนี้ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วในฐานะคนเป็นพ่อแล้วก็เป็นอดีตนายกด้วยที่ควรรับฟังแต่ก็มองว่าคุณทักษิณต้องไม่ฉายรัศมีทับนางสาวแพทองธารโดยต้องให้เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้ามาทำงานคือต้องมีคำขอโทษหรือคำอธิบายถ้าหากไม่สามารถรักษาสัญญาในการหาเสียงได้ที่ไปจับมือกับพรรคการเมืองที่ทำรัฐประหารขณะที่เรื่องเศรษฐกิจนะคะมีนโยบายต่างๆที่ถือว่ายังไม่เป็นรูปธรรมในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็ต้องมีทีมยุทธศาสตร์มาดูแลเฉพาะแต่ละเรื่องแสดงฝีมือแล้วทำผลงานให้ชัดเจนรวมถึงต้องสื่อสารแบบตรงไปตรงมาจริงใจกับสังคมและประชาชนอย่างดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยคนก็รอใช่ไหมคะว่าจะไปต่อหรือเปล่าสมมติถ้าเดินหน้าต่อเนี่ยไม่ได้จริงๆเดินหน้าไม่ได้ก็ต้องมีนโยบายมาทดแทนไปฟังอาจารย์กันค่ะแน่นอนว่าความไหวไม่ไหวอันนี้เป็นเรื่องหนักแน่นอนนะคะเราทำงานใหม่คุณอุ้งอิงอายุ37ต่อให้คุณอุ้งอิงไม่ได้มาเป็นนายกก็หนักเพราะว่ามันคืองานใหม่แล้วทุกไม่มีใครเคยมีประสบการณ์เป็นนายกมันเรียนมาก่อนยกเว้นคนที่เป็นรอบที่2สมัยคุณอภิสิทธิ์เข้ามาเป็นรอบแรกคุณทักษิณเองตอนเป็นรอบแรกเป็นเรื่องใหม่คุณรู้เองไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองอันนี้เป็นเรื่องหนักแต่ถามว่าไหวไหมในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเขาก็มาจากการเลือกตั้งประชาชนก็เลือกคุณอุ้งอิงมาโดยอ้อมมาในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคจริงๆแล้วก็ตรงกับคุณเศรษฐาด้วยซ้ำไปแล้วก็ตรงกับคุณชัยเกษมก็ถือว่าเขาได้เลือกทางนี้ฟังอีกสถาบันนะครับจากอาจารย์สติธรธดานิธิโชตนะฮะผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้ามองว่าการที่นางสาวแพทองธารรับมือเนี่ยรับมือไหวเพราะว่าไม่ได้บริหารเพียงคนเดียวมีตัวช่วยเยอะนะฮะทั้งที่ปรึกษาส่วนตัวนั่นแน่นอนก็คือคุณทักษิณชินวัตรคุณพ่ออดีตนายกรัฐมนตรีและก็ยังมีส.ส.เพื่อไทยมีคณะรัฐมนตรีก็ถือว่าก็ได้เปรียบมากกว่าทางคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะว่าส.ส.หลายคนของพรรคเนี่ยก็คือผูกพันกันมาตั้งแต่ยุคของคุณทักษิณแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับและก็ยิ่งโดยเฉพาะคุณทักษิณด้วยเนี่ยทั้งประสบการณ์โอ้แล้วเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดส่วนตัวแบบนี้มีปัญหาก็ปรึกษาทันทีเลยด้วยความเป็นลูกสาวด้วยอันเนี้ยอาจารย์สติธรมองว่าเป็นจุดแข็งแน่นอนช่วยได้ทุกเรื่องเลยทำงานทั่วไปบริหารประเทศมีปัญหาการเมืองในฝากฝั่งการเมืองก็เคลียร์ได้อีกด้วย มีทั้งบารมีอันนี้ก็มีนะฮะแต่ว่าจุดอ่อนคุณทักษิณผ่านวิบากกรรมมาเยอะมีความเปราะบางที่จะต้องระมัดระวังการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาความเสี่ยงทางกฎหมายเรื่องของการครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่อันนี้ก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษนะครับไม่ให้บทบาทคุณทักษิณไปเป็นที่ปรึกษาแบบชี้นำพรรคแต่เป็นลักษณะแบบพ่อสอนลูกอย่างเงี้ยโอเคมันก็อาจจะทำให้ผ่านพ้นไปได้นะครับแต่ถ้าไปผ่านพรรคก็จะมีคนไปยื่นว่าครอบงำพรรคอีกก็แน่นอนว่าจะมีคนจ่ออยู่แล้วเหมือนกันด้วยอันนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายก็ไม่ควรไปมีตำแหน่งแบบเป็นทางการนะครับที่ทำเนียบเพราะว่าก็มีบทเรียนมาแล้วอย่างคุณเศรษฐาตอนตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะฮะเบื้องหลังเป็นยังไงพอจะทราบกันอยู่ทีนี้ส่วนความขัดแย้งที่ผูกพันกันมาในช่วง20ปีเนี่ยนามสกุลชินวัตรถือว่ามีคู่ขัดแย้งทางการเมืองเยอะ
พอคุณแพทองธารได้รับโหวตเลือกเป็นนายกก็จะถูกขุดคุยเรื่องในอดีตตรงนี้อาจารย์สติธรมองว่าเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำเลยนะคะก็คือต้องขับเคลื่อนนโยบายทันทีต้องรีบตั้งคณะรัฐมนตรีให้สำเร็จโดยเร็วไม่ควรมีเรื่องระหองระแหงกับพรรคร่วมหรือว่าในพรรคเพื่อไทยเองซึ่งหลังจากแถลงนโยบายก็ควรจะเดินหน้าทันทีเพราะว่านี่ไม่ใช่รัฐบาลหลังการเลือกตั้งแต่ว่าผ่านมาปีนึงแล้วค่ะหลังเพื่อไทยเนี่ยนะคะมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคนก็คาดหวังมากดังนั้นโจทย์ใหญ่คือต้องทำในสิ่งที่คนคาดหวังมาแล้ว1ปีให้เห็นผลแล้วพรรคเพื่อไทยต้องคิดหนักนะคะถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตว่าจะทำยังไงต้องหาคำอธิบายเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องอาศัยจุดนี้แหละเป็นทางลงให้กับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตด้วยถ้าจะไม่ทำเพราะว่าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมีความกังวลอยู่คัดค้านเองเนี่ยก็ต้องรับฟังแล้วก็จัดการไปจะเดินหน้ายังไงมองเป็นโอกาสนะคะในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องทำเหมือนเดิมทั้งหมดแต่ถ้าจะล้มไปเลยเนี่ยคนที่เขาเชียร์พรรคอยู่หรือว่าคนรอนโยบายนี้ก็เยอะคงเสียใจอยู่เหมือนกันค่ะก็คือจริงๆผมมองว่ารับมือไหวอยู่แล้วเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้บริหารประเทศคนเดียวมีตัวช่วยมากมายครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันผูกพันกันมาของความขัดแย้งในช่วง20ปีอ่ะนามสกุลชินวัตรน่ะก็ถือว่ามันมีคู่อริทางการเมืองเยอะนะครับเพราะฉะนั้นบาดแผลร่องรอยอะไรในอดีตเนี่ยเราก็เห็นแหละพอเธอได้รับโหวตขึ้นมาเป็นนายกปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็อดีตก็ถูกขุดคุยขึ้นมาอันนี้ในส่วนตัวคุณอุ๊งอิ๊งนะแต่ในแง่ที่มีคุณทักษิณเข้ามาด้วยแน่นอนเรื่องของคุณทักษิณมันก็จะถูกขุดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนามสกุลชินวัตรด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นเป้าของคู่ขัดแย้งทางการเมืองยอมปล่อยมาขนาดนี้นะฮะก็น่าจะช่วยแบ็กอัพเต็มที่เลยนะฮะส่วน